สวัสดีครับสวัสดีครับมึงชื่ออะไรชื่อบีครับนะบีอายุเท่าไหร่32ครับทำอาชีพอะไรธุรกิจออนไลน์ครับว่าไปช่วงนี้แบบชีวิตมันโหยหาอะไรบางอย่างอะนะอะไรก็ดีหมดนะเรื่องการงานเรื่องครอบครัวอะไรก็ดีหมดแต่มันเหมือนไม่มีความสุขกับชีวิตนะครับนะทำไมอะมันเหมือนขาดความตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ย บางทีนะเว้ยสิ่งที่เราตามหามาตลอดอะมันอาจจะอยู่รอบๆตัวเราเท่านั้นนี่เองอ่ะกูยกตัวอย่างนะกูอ่ะเกิดเมืองนอกแต่ไปโตเชียงใหม่แล้วก็เรียนจบก็เข้ามาทำงานในกรุงเทพวันแรกที่กูเข้ามาในกรุงเทพเนี่ยนะตอนเด็กๆนะคือตอนที่กูมากรุงเทพนะเฮ้ยกูมองตึกราบ้านช่องนะเฮ้ยกูชอบพวกมึงจังเลยกูอยากอยู่ท่ามกลางพวกมึงจังเลยแสงสีความเจริญเวลากลับไปเชียงใหม่ก็จะคิดถึงกรุงเทพแล้วพอเรียนจบมาอยู่กรุงเทพมีความรู้สึกว่าไอ้เฮ้ยกูได้มาอยู่ในที่ที่กูอยากอยู่จนวันนี้นะภาพที่กูใฝ่ฝันนะสิ่งที่กูอยากอยู่นะกูอยากออกไปจากที่นี่ชิบหายอากาศไม่ดีรถติดนู่นนี่มากมายสังคมแก่งแยกชีวิตเนี่ยอยากกลับไปอยู่บ้านนอกอยากอยู่ริมทะเลมันก็คือสุดท้ายเนี่ยเหมือนชีวิตมึงมีครบทุกอย่างแล้วแต่มึงก็แค่เบื่อหน่ายและไม่พอใจกับมันทีถ้าเกิดมึงไปแสวงหาความตื่นเต้นมึงอาจจะถึงตรงนั้นแล้วภาวนาว่าสัตว์ขอชีวิตธรรมดาเดิมๆกูกลับมาได้ไหมอย่าปล่อยให้ตัวเองกลายเป็นแบบนั้นคำว่าอยู่กับปัจจุบันในทางพุทธเนี่ยน้อยคนนักที่จะเข้าใจความหมายของมันจริงๆอ่ะความหมายของมันจริงๆคือเฮ้ยบีมึงวางสายจากพี่มึงมองรอบตัวเลยดูบ้านช่องดูข้าวของที่มึงมีดูตู้เย็นดูเตียงนอนดูชีวิตมึงที่มึงมีแล้วพบว่าเฮ้ยมันก็ดีงามตามอัตภาพของมึงแล้วก็โอเคมึงจะใฝ่ฝันอะไรเพื่อที่สุดท้ายมึงอาจจะอยากคิดถึงอะไรเหล่านี้มึงลองคิดถึงคนที่เขาแม่งติดคุกติดตารางไหมแย่กว่าเราใช่ไหมครับไม่ใช่แย่กว่าเราคนที่เขาแม่งต่างออกไปอ่ะแล้วมึงคิดว่าเอ๊ะตัวมึงแม่งอยากจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอหรือสุดท้ายไอ้เชี่ยเราก็คือเรานี่แหละตรงนี้แม่งโอเคสุดแล้วอย่างนั้นก็ได้เพื่อที่ยังลดความฟุ้งฟ้านลดตั้งคำถามในสิ่งที่สุดท้ายแท้สุดคำตอบอาจจะคือสิ่งที่มึงมีมันอยู่แล้วทั้งชีวิตก็ได้บีคิดให้ดีเวลามึงรู้สึกอะไรบางอย่างเนี่ยช่วยคิดกับมันต่ออีกนิดนึงคิดต่อไปสักนิดว่าเชี่ยทำไมกูเบื่อวะความเบื่อของกูคืออะไรวะเอ๊ะกูเบื่อจริงป่าววะนึกออกมาจะได้เท่าทันอารมณ์ตัวเองอยู่เสมออ่ะผมสั่งเนื้อทอดเทวดานะมาอร่อยนะครับนะชอบเลยล่ะแต่มันส่งมาแล้วเป็นผงซะส่วนเยอะเลยนะมันอาจจะเขย่าพี่แม่งไม่รู้จะบอกคนที่เขาส่งยังไงว่าให้ถนอมมันนะแค่จะเขียนฝากล่องอะไรเขาก็โยนคมๆแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันไงเพราะนั้นเฮ้ยขอโทษจากใจแล้วหวังว่าสักวันเนี่ยมันจะถึงมือมึงในสภาพที่มันออกจากโรงงานนะโอเคไปโชคดีที่โทรติดครับครับครับ